ลูกงอกจะเรียกว่าธาตุปรมัตถ์นะจำด้วยครับ ถ้าเป็นธาตุก็คือธาตุปรมัตถ์นะครับคำว่าปรมัตถ์นะคือมันไม่มีอะไรไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีรสไม่มีน้ำหนักมีแต่ความว่างเปล่าแต่เป็นพลังงานมหาศาลนะครับนั่นแหละคือคำว่าปรมัตถ์มันแปลว่าตรงนั้นทีนี้ถ้าหากว่ามาเป็นธาตุทีเนี้ยลุงจะบอกว่าธาตุปรมัตถ์ก็คือออกซิเจนนี่เองครับเห็นไหมพ่วงมาให้ด้วยซ้ำไปนะ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 ออกซิเจนง่ายๆเลยคือพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละว่าทำไมมีอันเดียวกันนี่นะครับบอกให้ทราบไปนะพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละคือธาตุออกซิเจนอ้าวอธิบายได้ง่ายมากคนไหนปอดไม่ดีเนี่ยลุงจับหน่อยเดียวโอ้โหหายใจในฟูลฟิลทันทีเลยวันนี้ก็มาคนนึงวันนี้ใจวันนี้มาคนนึงอันนี้หายใจจะไม่ออกเหมือนแต่เมื่อวานนี่แล้ววันนี้ก็แตะหน่อยเดียวก็ไปแล้วเชียร์เรียบร้อยได้เรื่องเลยนะครับผมหายใจไม่ค่อยจะสะดวกเจอสองมือเปล่าหนวกแป๊บเดียวเองนะครับนี่เป็นต้นโอเคนะ